ทีมเป็นไงพี่เช็คเมื่อเช้านะฮะเรา recovery นะครับเมื่อคืนเราก็กลับมาดึกนะครับเพราะนั้นเราให้เด็กลงสระนะก็สอบถามคุณหมอและตัวผู้เล่นเองนะตอนนี้ก็มีเจ้าอาทิตย์คนเดียวนะที่ช้ำที่เข่านิดนึงแต่ว่าทางหมอทางกทเขาแจ้งมาว่า อาจจะเป็นการกระแทกเฉยๆนะเรื่องเอ็นอะไรไม่น่ามีปัญหานะเพราะนั้นเดี๋ยวตอนเย็นอะไรจะเช็คคุณหมออีกครั้งนึงครับเป็นในการมั่นใจเหรียญทองเท่าไหร่ตอนนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นเกมแมตช์ที่เราต้องมีสมาธินะครับมีความมุ่งมั่นเป็นที่สุดผมก็แจ้งทั้งกัปตันแจ้งไปบอกน้องๆแล้วนะครับเพราะนั้นเรามาถึงจุดที่เราต้องทำให้ได้แล้วนะครับเพราะนั้นเราจะไม่กดดันเด็กนะฮะแต่ว่าให้เดินเกมไปโดยปกตินะครับแต่ระแวดระวังแค่นั้นเองครับก็เหมือนเดิมครับเกมลุกก็เดินเกมเต็มที่นะฮะแต่เกมรับต้องเน้นระวังหน่อยนะเพราะเขาตัวกลับดีทั้งวิง2ข้างนะผมดูทางทีมงานผมส่งโปรไฟล์มาให้แล้วนะเขาจะเล่นริมเส้นได้ดีนะเพราะนั้นเราเดินเกมลุกจริงนะแต่ว่าจบด้วยต้องด้วยการยิงประตูนะครับตังครับพร้อมไหมสำหรับเหรียญทองครั้งแรกสี่เกมครับก็พร้อมครับตอนนี้พร้อม 100% ครับก็ทุกคนในทีมก็กระหายที่จะลงเล่นพรุ่งนี้ครับก็เราก็จะป้องกันแชมป์อีกสมัยหนึ่งครับผมพอใจฝั่งเพื่อนบอลครับก็พรุ่งนี้ครับก็ให้กำลังใจเราด้วยนะครับทางทีวีนะครับแล้วก็คนที่มาที่สนามนะครับพวกเราก็จะทำให้มันตามเป้าหมายครับโอเคครับครับผมครับขอบคุณครับ